ถึงนี่คงคอแห้งคอเหือกแล้วก็มั้งครับนะครับนะครับที่บางกรก็ไม่น่าจะไปไหนง่ายๆครับแล้วที่จริงเนี่ยสังคมไทยเองก็ยังนะยังติดกันในเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กฎมนเทินบานนั้นจะไม่รู้จะไปแก้กันตอนไหนนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ราชินีเนี่ยนะครับจะอยู่ในสภาพจะทำอะไรได้หรือไม่อย่างไรนะก็แหมแต่จริงผมนี่บอกตรงๆนะผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนตระกูลเหล่านี้ว่าจะนะสืบเชื้อสืบสายอะไรกันยังไงนะครับถ้านะกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตแล้วนะครับมันจะไม่มีกษัตริย์รัชกาลต่อไปเนี่ยก็นะครับคงไม่ใช่เพราะคำทำนายไม่ใช่เพราะโหราศาสตร์ไม่ใช่เพราะอะไรผมไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่ผมเชื่อในเรื่องของตัวแปรต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับประเทศไทยเนี่ยคนที่เขามีอุดมการณ์ทางคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจ้องจะเอามานานแล้วนะครับการจะล้มแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่สวยงามดังฝันของเขานั้นนะครับก็คือจะต้องทำลายคอมมิวนิสต์ครับทำลายกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ครับไม่มีคอมมิวนิสต์ที่ไหนนะครับที่เอากษัตริย์ไว้นะครับจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็จัดการกับพวกทุนนิยมเสร็จแล้วก็ไปสร้างสังคมนิยมเพื่อจะนำไปสู่การเป็นคอมมิวนิสต์นั่นคือจริงๆเป้าหมายจริงๆของลัทธิคอมมิวนิสต์แต่แล้วคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่ตายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นก็ถึงแม้ว่าจะกระจัดกระจายกันอยู่ซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสเนี่ยนะครับซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสนั่นแหละนะเขาก็แตกตัวกันไปในหลายที่หลายจุดแต่ว่าอุดมการณ์เขาไม่ตายนะครับเพราะนั้นเขาคงอ่านเกมรอจังหวะอยู่นะครับทักษิณมาแรงเนี่ยก็ต้องทำลายทักษิณใครจะชิงขบวนนำเพื่อไปเป็นประชาธิปไตยเขาก็ต้องจับตาดูไอ้คนไหนมันจะนำเด่นมากเกินไปไม่ได้เพราะเขาจะต้องชิงการนำเพื่อจะได้รวบอำนาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากจะให้เป็นเพราะอันตรายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนอกเหนือจากการทำร้ายตัวเองนะครับเราก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ก่อนปี49นะโอ้โหสถาบันกษัตริย์เข้มแข็งเหลือเกินนะปรากฏว่าทำร้ายตัวเองด้วยการนะตีไพ่โง่ออกมาตลอดแสดงตัวไม่เป็นกลางปกครองบ้านเมืองโดยที่ให้ตัวเองมายุ่งกับการเมืองจนกระทั่งนะครับทำให้ประชาชนรู้เห็นว่านะครับการที่อยากจะรักษาอำนาจการอิจฉาริษยานะครับการไม่มีจิตใจเมตตาธรรมต่อประชาชนนะครับใช้กลไกทุกเม็ดทุกลูกทุกดอกนะครับแล้วก็โยงไปหาสถาบันกษัตริย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยแล้วในที่สุดก็กล้าที่จะใช้โดยประกาศด้วยว่ากูนี่แหละทำเองพวกกูนี่แหละทำเองมึงจะเอายังไงนะครับรวบอำนาจทุกอย่างรวมมาจนถึงการใช้อำนาจทหารนะครับรัฐประหารในจังหวะซึ่งไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อีกในเวลานี้แล้วก็พยายามจะใช้บารมีจะปิดประเทศกันก็จะปิดนะครับคือวินาศกาเลวิปริตพุทธิมันก็เกิดขึ้นตัวกษัตริย์ตัวราชินีวันนี้ก็เน่าเฟะนะครับในแง่ของชื่อเสียงความรักใคร่เนี่ยความนิยมศรัทธาจงรักภักดีจากที่เต็มร้อยวันนี้มันเหลือเท่าไหร่นะครับก็ต้องตั้งคำถามในส่วนของราชวงศ์เองกษัตริย์ภูมิพลนั่นนะนะไม่ได้คิดที่จะสานต่อให้ลูกชายขึ้นมารับตำแหน่งถ้าเป็นพ่อที่รักลูกในจริงๆนะรักอนาคตของประเทศชาติว่าเราอยู่ครองประเทศไทยมาเนี่ยมันอยู่ได้อย่างนี้อย่างน้อยเราก็หลอกคนไทยได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยยังมีบารมีอยู่เราหลอกสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้อยู่กันต่อไปลูกเราก็ควรจะหมายถึงลูกในไส้เนี่ยควรจะได้อยู่ในอำนาจโดยที่เราประคองเขาอยู่เราต้องสร้างตัวเขาให้ดีขึ้นมาให้จงได้แต่นี่นะครับในครอบครัวก็ดูแลไม่ได้ลูกแต่ละคนพฤติกรรมเนี่ยเราไปดูเถอะครับนะครับมันก็ยังมีปัญหากันอยู่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์นะไม่สมกับภาพของการเป็นกึ่งพระราชกึ่งเทวดานะครับไม่สมกับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นักพัฒนาเก่งลูกท่านเนี่ยนะครับแต่นะครอบครัวไปดูเนี่ยนะครับจากเป็นเด็กๆมาเนี่ยดูหน้าตาผ่องใสท่าทางก็พอมีแววอยู่ชื่อเสียงก็นะสมบูรณ์แต่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเขามีคนเขาพูดกันนะครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยวางตัวไว้จนกระทั่งคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ให้ใครมาแทนได้เพราะว่าในช่วงที่อยู่นั้นก็ไม่ได้ชงใครขึ้นมานะครับฟ้าชายนี่แทบจะไม่มีโอกาสแสดงตัวเลยจนเลยวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่มีบทบาทอะไรชัดเจนดีไม่ดีเนี่ยก็จะนะครับดึงลูกสาวขึ้นมาแทนจริงๆเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องภายในถ้าไม่มายุ่งเกี่ยวการเมืองอะไรเนี่ยจะเอาใครขึ้นผมว่าประชาชนไทยก็ไม่สนใจหรอกแต่นี่วันนี้มันชัดเจนซะแล้วเพราะว่าตัวที่จะเอาขึ้นนั้นก็ไปเลือกข้างพอเลือกข้างปุ๊บเนี่ยมันก็มากลายเป็นว่ามาอยู่ในความขัดแย้งทั้งหมดเพราะถ้ามันจะไม่เกิดนะกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ย
มันก็คงจะเป็นไปได้ในแง่ของว่าตกเครื่องบินตายพร้อมกันหรือว่านะครับฆ่ากันเองในครอบครัวหรือว่าเกิดเหตุร้ายแรงในบ้านในเมืองประชาชนเขาต้องลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กันแล้วก็ในที่สุดฝ่ายชนะก็คิดว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแต่จะเกิดอย่างไรไม่เกิดอย่างไรนะครับตัวผมเองบอกไว้เลยว่ามีหรือไม่มีเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะล้มล้างสถาบันหรืออะไรแต่ว่าถ้ามีแล้วเป็นพิษเป็นภัยมีแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าไม่มีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีก็ต้องอยู่ในสภาพที่เคารพว่าโลกทุกวันนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่ประชาชนต้องตัดสินกันเองผลประโยชน์จะได้ไปอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่ว่ากษัตริย์เข้ามาจุนจ้านทุกเรื่องทหารของพระราชานักการเมืองพรรคการเมืองที่สนับสนุนโดยทางวังหรือทำเพื่องานเพื่อวังนักวิชาการนะครับนักกฎหมายนักธุรกิจระดับสูงก็ไปผูกโยงกันอีลุงตุงนางในทุกอนูของสังคมเศรษฐกิจก็ลงทุนเป็นจนมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับอิทธิพลล้นฟ้าผลประโยชน์ท่วมแผ่นดินก็เลยทำให้จำเป็นจะต้องไปมีบทบาทนะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์ร่วมก็ไม่ยอมจะคลายอำนาจก็เลยไปทำให้การเมืองการปกครองมันเสียไปหมดความเป็นนิติรัฐนิติธรรมก็เสียถูกทำลายไปหมดนะครับนั่นโดยเหตุที่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะนั้นเนี่ยนะครับทางออกของสถาบันนั้นก็คือจะต้องสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนเขาปกครองกันเองแต่นี่กรรมมันมาถึงขั้นนี้จะยอมไม่ยอมเนี่ยนะครับก็ต้องแล้วแต่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันมีผลแห่งกรรมเสมอจะมีหรือไม่มีรัชกาลที่10ตัวผมเองไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีเนี่ยต้องมีในลักษณะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองกับอนาคตของประเทศชาติและจะอยู่อย่างที่ผ่านมาไม่ได้นะครับพี่น้องจะว่ายังไงแล้วแต่พี่น้องเห็นด้วยกับไม่เห็นหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิทธิ์ของพี่น้องเต็มที่ไปคิดพิจารณากันต่อนะครับโอกาสหน้าเราจะมาชวนคิดชวนคุยกันอีกในเรื่องรัชกาลที่10จะอยู่จะไปยังไงนะครับประเทศไทยควรจะไปทางไหนควรมีกษัตริย์หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมจะประมวลมาเป็นคำถามแล้วก็ตอบกันสั้นๆเพื่อชวนพี่น้องมาคิดมาคุยกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย